อุ้ยแรงมากแม่จูนเพนชุลีฟาดใครแชร์โพสต์ของทนายพร้อมแคปชั่นรวมเพลงที่อ่านแล้วมีสะดุ้งแฟนคลับคอมเมนต์สนั่นยังคงเป็นที่พูดถึงอยู่เรื่อยๆสำหรับเรื่องราวของจูนเพนชุลีภรรยาของหนุ่มกลาที่ตัดสินใจฟ้องร้องบุคคลที่3โดยก่อนหน้านี้มีข่าวลือหนาหูออกมาว่าสาวคนสนิทของสามีเตรียมหอบเงินสด10ล้านมามอบให้กับจูนทางด้านทนายชายพัชซึ่งเป็นทนายความของสาวจูนได้ออกมาตอบถึงประเด็นดังกล่าวว่าไม่ทราบเรื่องนี้และไม่ได้รับการติดต่อมาแต่อย่างใดล่าสุดทนายจูนเพนชุลีแจ้งเลื่อนนัดไกล่เกลี่ยคดีฟ้องร้องบุคคลที่3แรงอีกทนายจูนเพนชุลีตอกย้ำสวยโรงทานทำสะเทือนทั้งวงการเฉลยแล้วเมียน้อยหอบเงิน10ล้านให้จูนเพนชุลีจริงหรือหลอกจูนเพนชุลีแซะใครอ่านแล้วมีหน้าสั่นเมื่อวันที่15สิงหาคม2566ที่ผ่านมาทางด้านทนายความของจูนเพนชุลีก็ได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าคดีความดังกล่าวว่าเนื่องจากพรุ่งนี้เป็นวันที่16สิงหาคม2566เป็นวันนัดไกล่เกลี่ยคดีคุณจูนในกรณีฟ้องเรียกค่าทดแทนจำนวน10ล้านบาทจากบุคคลที่3แต่เนื่องจากทางบุคคลที่3แจ้งว่าไม่ประสงค์ไกล่เกลี่ยดังนั้นนัดไกล่เกลี่ยที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีในวันพรุ่งนี้จึงต้องยกเลิกไปสิทธิของจำเลยนัดต่อไปคือวันที่28สิงหาคม2566เวลา9นาฬิกาเป็นนัดพร้อมเพื่อชี้2สถานกำหนดแนวทางนำสืบหรือสืบพยานโจทจึงประกาศให้ทุกคนทราบครับและแม่จูนฝากขอบคุณทุกกำลังใจผ่านผมมาฝากทุกท่านด้วยนะครับเธอสบายดีและมีกำลังใจล่าสุดทางด้านจูนเพนชุลีก็ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมระบุแคปชั่นเป็นเพลย์ลิสต์เพลงที่ทำหลายคิดว่าเอ๊ะแม่ฟาดใครหรือเปล่าโดยจูนโพสต์ว่ารออีกนานไหมอย่าล้อเล่นไม่มาก็คิดถึงแล้วแต่ใจเธอหมดเวลาแอบรักแคปชั่นไม่เกี่ยวกับเนื้อหานึกถึงเพลย์ลิสต์ขึ้นมาเฉยๆทางด้านแฟนคลับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิต้องมีค่ะพี่จูนนัมเบอร์วันในใจไปเลยทำไมไม่เก่งเหมือนปากคะติดตามข่าวนะคะเป็นกำลังใจให้พี่จูนเสมอค่ะคนทำผิดต้องได้รับบทเรียนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมเมียหลวงค่ะแม่ฟาดแล้วเย้อุตส่าห์รอไม่เห็นเก่งเหมือนที่พูดเลย